จากคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนถึงฝุ่นควันในอากาศพลังงานทดแทนกลายเป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้เช่นบนท้องถนนรถยนต์รถบรรทุกส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำมันเบนซินหรือไม่ก็ดีเซลพลังงานซากดึกดำบรรพ์สักวันคงหมดไปพลังงานทดแทนจึงมีความต้องการอย่างเร่งด่วนและควรจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเซลล์เชื้อเพลิงอาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้หลักการที่ว่านี้เป็นที่รู้จักมากกว่า160ปีก่อนหน้านี้แบตเตอรี่ก๊าซกัลวานิกได้ถูกอธิบายไว้ในปี1839โดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเซอร์วิลเลียมโรเบิร์ตโกรฟนั้นเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตบุตรชายของผู้พิพากษาวิลเลียมโรเบิร์ตโกรฟเกิดเมื่อปี1811ที่เมืองสวอนซีของเวลส์การศึกษาในช่วงแรกนั้นมีครูมาสอนเป็นการส่วนตัวจากนั้นเขาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยแบรสโนสในออกฟอร์ดและสำเร็จการศึกษาในปี1832ขณะนั้นเขาได้ฝึกว่าความที่เนติบัณฑิตยสภาในลอนดอนด้วยเมื่อจบการศึกษาแล้วเขาทุ่มเทให้กับงานทางด้านฟิสิกส์โดยเฉพาะทางด้านปรากฏการณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาขาใหม่ในการศึกษาสมัยนั้นแบตเตอรี่ไฟฟ้าสร้างขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนท่านเขาอเลสซานโดรโวลตากุญแจสำคัญในการศึกษาพัฒนาเรื่องกระแสไฟฟ้ามีการใช้เพียง30ปีต่อมาเท่านั้นในตอนแรกโกรฟพยายามพัฒนาผลงานที่โวลต้าสร้างขึ้นและในปี1839เขาได้คิดค้นแบตเตอรี่สังกะสีขึ้นโกรฟเซลล์ทำงานโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีสร้างกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกันนักเคมีไมเคิลฟาราเดย์ได้ทำการทดลองอิเล็กโทรไลซิสการใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอย่างเช่นการผ่านกระแสไฟฟ้าในน้ำที่เหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้เกลือน้ำที่สามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำน้ำจะแยกได้สององค์ประกอบด้วยกันคือไฮโดรเจนและออกซิเจนเมื่อโกรฟได้ศึกษาผลงานวิจัยของฟาราเดย์เขาเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถย้อนกลับได้กระแสไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไฮโดรเจนรวมตัวกับออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยความหลงใหลในแนวคิดที่ว่านี้เขาจึงมุ่งมั่นสร้างแบตเตอรี่รูปแบบใหม่อีกไม่นานก่อนหน้านั้นในปี1838นักเคมีวิทยาชาวเยอรมันคริสเตียนฟรายริชเชิร์นบายได้ตีพิมพ์บทความในนิตยสารเกี่ยวกับประจารายงานเกี่ยวกับผลการทดลองที่เขาทดลองที่มหาวิทยาลัยบาเซลหลอดทดลอง2หลอดที่มีขั้วแพลตินัมข้างหนึ่งปล่อยไฮโดรเจนอีกข้างหนึ่งได้ออกซิเจนเมื่อแช่ทิ้งไว้ในน้ำที่มีกรดซัลฟูริกในลวดแต่ละข้างเขาพบว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่ออ่านบทความแล้วเขาบันทึกไว้ศึกษาต่อไปข้อดีของเขาก็คือการเป็นนักทดลองนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมความสำเร็จของเขานำมาซึ่งการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1839โกรฟเสนอเรื่องเซลล์ที่ว่านี้ที่เดอะรอยัลอินสติทิวชั่นในกรุงลอนดอนเช่นเดียวกับเชิญบายเขาแช่ขั้วนำไฟฟ้าทั้งสองเอาไว้ในกรดซัลฟูริกทำให้ข้างหนึ่งแยกได้ไฮโดรเจนและอีกข้างหนึ่งแยกได้ออกซิเจนเมื่อใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเขาพบว่ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านบริเวณภายนอกวงจรเซลล์เชื้อเพลิงเกิดขึ้นแล้วเซลล์เชื้อเพลิงสร้างกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยตรงจากพลังงานเคมีการทำงานนั้นง่ายมากโดยใช้ขั้วไฟฟ้า2ขั้วเคลือบด้วยแพลตินัมแยกกันด้วยเมมเบรนที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ข้างหนึ่งคือด้านขั้วบวกไฮโดรเจนจะไหลผ่านแล้วแตกตัวเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนผ่านแพลตินัมอิเล็กโทรไลต์จะปล่อยโปรตอนเพียงอย่างเดียวผ่านไปอีกข้างหนึ่งอิเล็กตรอนถูกบังคับให้เดินทางภายในวงจร
อีกด้านหนึ่งของวงจรคือด้านขั้วลบอิเล็กตรอนปะทะกับออกซิเจนที่เข้ามาดูดกลืนมันในขณะที่โมเลกุลของออกซิเจนปะทะกับโมเลกุลของไฮโดรเจนจากสภาพเดิมที่แยกกันกลับรวมตัวเป็นน้ำในปี1893เชิญบายและโกรฟนัดปรึกษากันเรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้าใหม่ที่อังกฤษเชิญบายค้นพบหลักการประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงโกรฟผลิตอุปกรณ์ทำงานสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชิ้นแรกขึ้นโกรฟลงมือทำงานเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงอย่างจริงจังไม่กี่ปีถัดมานอกจากเขาจะทำการทดลองเซลล์เชื้อเพลิงเชิงเดี่ยวเท่านั้นเขายังได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ทำให้มันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยเพียง3ปีต่อมาโกรฟเปิดตัวอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยเซลล์เชื้อเพลิง50เซลล์ด้วยกันผลที่ได้คือเครื่องเปลี่ยนพลังงานที่ทรงพลังซึ่งโกรฟเรียกว่าก๊าซแบตเตอรี่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถจะแข่งกับกาลวานิกแบตเตอรี่ในเวลานั้นได้กระแสไฟฟ้าจากก๊าซแบตเตอรี่นั้นไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโกรฟจึงล้มเลิกงานวิจัยและกลับไปเป็นทนายต่อไปเพราะภูมิหลังทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจึงเชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปี1864เขาได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาในปี1871ตามด้วยตำแหน่งอัศวินหลังจากนั้นทันทีปีต่อมาในวันที่1สิงหาคมปี1896ในวันที่เซอร์วิลเลียมโรเบิร์ตโกรฟเสียชีวิตในลอนดอนและไม่นานนักกาลวานิกก๊าซแบตเตอรี่ก็เริ่มสูญหายไปเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าในปี1866เวอร์เนอร์วอนซิเมนส์ได้ค้นพบหลักการทำงานของไดนาโมไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กไม่จะเป็นต้องใช้สารเคมีอีกต่อไปไดนาโมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องจึงไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่อีกต่อไปจนกระทั่ง50ปีให้หลังนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้นำแนวความคิดของโกรฟมาใช้โดยพยายามดัดแปลงเซลล์เชื้อเพลิงให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์ประโยชน์ของเซลล์เชื้อเพลิงที่เหนือกว่าแบตเตอรี่ก็คือไม่ต้องมีการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่หมดพลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้รับออกซิเจนและไฮโดรเจนและอีกข้อหนึ่งคือน้ำหนักเบาช่วงกลางศตวรรษที่20เซลล์เชื้อเพลิงถูกนำกลับมาใช้ใหม่เป็นครั้งแรกด้วยการทำงานที่เงียบและไม่มีไอเสียมันถูกใช้เป็นมอเตอร์จ่ายไฟฟ้าในเรือดำน้ำในขณะที่ไม่สามารถใช้เครื่องยนต์อื่นได้เพราะสร้างมลพิษในขณะทำงานในปี1960เซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกนำไปใช้ไกลถึงในอวกาศด้วยการให้พลังงานกระแสไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์จึงเป็นพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนยานอวกาศได้เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานตัวอื่นเซลล์เชื้อเพลิงมีประโยชน์มหาศาลไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเดียวที่ใช้ก็คือน้ำซึ่งสามารถสร้างและดื่มได้โดยนักบินอวกาศเองเรื่องอาวุธและกิจการในอวกาศเป็นเรื่องพิเศษที่แยกออกไปที่นี่เงินไม่ใช่ปัญหาการพัฒนาเพื่อการพาณิชย์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอุปสรรคสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิงในช่วงแรกนั้นก็คือราคาในการสร้างนั้นสูงมากจนกระทั่งเกิดปัญหาน้ำมันเมื่อปลายยุค70ที่วิศวกรเริ่มต้นมองหาแหล่งพลังงานใหม่
พื่อลดการใช้น้ำมันและถ่านหินพวกเขามองหาพลังงานไร้สารพิษซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เซลล์เชื้อเพลิงเหมาะสมที่สุดทุกวันนี้มีเซลล์เชื้อเพลิงหลายรูปแบบกระบวนการเกิดพลังงานนั้นล้วนแต่เหมือนกันจะแตกต่างกันก็ที่การออกแบบเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คืออุณหภูมิการทำงานซึ่งบางครั้งต่ำปานกลางหรือสูงหรือที่บอกได้อีกอย่างก็คือชนิดของอิเล็กโทรไลต์มันอาจจะทำจากโพลิเมอร์หรือเซรามิกหรือแม้แต่ของเหลวเซลล์เชื้อเพลิงที่พัฒนาไปไกลที่สุดใช้สำหรับรวบรวมความร้อนและสถานีไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กคือเซลล์เชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริกไฮโดรเจนนั้นต้องสกัดและดึงออกจากก๊าซธรรมชาติออกซิเจนได้จากอากาศโดยมีอิเล็กโทรไลต์คือกรดฟอสฟอริกซึ่งมีอยู่ในใยโพลิเมอร์เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรดฟอสฟอริกเป็นชนิดที่ใกล้เคียงที่สามารถนำออกขายเชิงพาณิชย์ได้เซลล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าคือเซลล์เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมทำงานโดยใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและออกซิเจนระบบการทดลองในอเมริกาประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสไฟฟ้าได้2เมกะวัตต์ PEM หรือ Polymer Electrolyte Membrane เซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นพลังงานแรกเริ่มให้กับรถยนต์รถโดยสารรถขนส่งนี่คืออิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบไปด้วยฟิล์มพลาสติกโพลิเมอร์เมมเบรนเนื่องจากว่ามันใช้ออกซิเจนทั้งหมดจากอากาศจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวกรองหรือทำความสะอาดใดๆไฮโดรเจนได้จากสถานีเชื้อเพลิงพิเศษส่วนใหญ่แล้วเซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEM นั้นจะใช้กับรถประจำทางในเมืองแต่ก็มีการใช้กับรถยนต์เพิ่มขึ้นในขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็เร่งทำการค้นคว้าวิจัยในเทคโนโลยีตัวนี้รถยนต์คันแรกที่ใช้ระบบนี้ก็วางตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Honda ได้พัฒนาบ้านเป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงด้วยประโยชน์2ประการมันสามารถให้ไฮโดรเจนก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์และให้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและน้ำร้อนภายในบ้านระบบทำความร้อนของเซลล์เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผลิตไฟฟ้าและความร้อนอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจ้าของโรงงานต่างก็เตรียมตัวเปิดตัวเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็กเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอย่างแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือด้วยเวลาใช้งานที่ยาวนานกว่าและสามารถชาร์จพลังงานที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องชาร์จที่เดียวแต่ปัญหาใหญ่ที่ต้องการการแก้ไขก็คือไฮโดรเจนไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันถูกสร้างขึ้นมาจากการสกัดไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติน้ำมันและถ่านหินรักษาสิ่งแวดล้อมเซลล์เชื้อเพลิงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อแสงแดดลมหรือพลังน้ำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างไฮโดรเจนโดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสและเมื่อนั้นเราจะมีระบบพลังงานหมุนเวียนที่ปราศจากมลพิษและมีให้ใช้ตลอดเวลาไอ้ควันที่อันตรายสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแค่เรื่องในอดีตแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเซลล์เชื้อเพลิงจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่21